ุณกำลังอยู่ในช่วง3 minutes English หรือว่าอังกฤษพอใน3นาทีโดยอันนี้นะคะเป็นคลิปที่เราเจอกันครั้งที่2นะคะโดยถ้าคุณพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปดูกันเลยครับโดยในรอบนี้นะคะเราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทักทายภาษาอังกฤษงั้นก็ไปดูกันเลยครับโดยการทักทายในภาษาอังกฤษนะครับหรือ basic greetings หรือว่าการทดลองหรือการทักทายพื้นฐานครับของอังกฤษนะครับจะมีคำเช่น hello hello ที่แปลว่าสวัสดีแล้วก็อีกอันนึงที่แบบสั้นๆก็แบบ hi 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 มันจะมีคำว่า high pitch นะครับแล้วก็ตัว h เนี่ยจะออกมาเป็นแค่เสียงไซเลนต์ hi มันเป็นเสียงที่ออกเสียงออกมาครับแต่เสียงที่ชัดจริงๆเนี่ยจะเป็นเสียงตัว i ครับออกมาเป็น hi ที่แปลว่าสวัสดีเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะใช้กับเพื่อนนะแล้วก็อีกคำนะคะก็คือคำว่า good morning good morningood morning ที่แปลว่าสวัสดีตอนเช้าแล้วก็ good noon good noon ที่แปลว่าสวัสดีตอนเที่ยงแล้วก็ good evening good evening ที่แปลว่าสวัสดีตอนเย็นแต่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่ good noon แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเรียกว่า good morning good afternoon แล้วก็ good evening เลย3อันเป็น3ช่วงเวลาแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายก็คือ goodbye และ good night ครับโดยคำพวกนี้นะคะมันจะมีคำตอบครับคำตอบก็คือสมมติว่าผมพูดว่า hello มันก็ต้องมีชื่อนะครับหรือว่าแบบ hi มันจะมีคำตอบครับเช่นถ้าสมมติผมพูดคนอาวุโสนะครับผมเนี่ยจะใช้คำว่า good เวลาก็คือ good morning ส่วนใหญ่ผมใช้ good morning หรือไม่ก็ hello เลย hello sir ก็คือสวัสดีท่านใช่ไหมแล้วก็ good morning ว่าสวัสดีตอนเช้าก็ good morning it's been a pleasure to meet you ก็คือสวัสดีตอนเช้ายินดีที่ได้พบคุณซึ่งมันจะเป็นใช้กับผู้อาวุโสแบบเราให้แบบให้เกียรติเขาอ่ะว่าแบบเราอ่ะให้เกียรติแบบเรายินดีที่ได้จะเจอเขาครับเรายินดีที่ต้องการที่จะเจอเขาก็คือ good morning it's been a pleasure to meet you โดยเขาว่า pleasure ครับ it's been a pleasure to meet you เขาว่า pleasure เนี่ยคนเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงเป็น pleasure มันไม่ได้เอา pleasure นะครับมันไม่ได้เอาว่า p l e a j e r มันเอาว่า pleasureแต่ไม่ใช่คำว่า pressure ที่แปลว่าคำนั้นต้องอ่านตัวมีตัว l เป็น it's been a pleasure to meet you it's been a pleasure to meet you คำนี้ครับ p l e s u r e pleasure pleasure ไม่ใช่ pres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 sure it's been a pleasure to meet you อ่านตัวเสียงลอลิงนะครับหรือตัว l เนี่ยให้ชัดถ้าออกเสียงไม่ชัดมันฟังไม่ออกครับและมันพูดว่า it's been a pressure มันเป็นสิ่งกดดันที่ได้เจอคุณมันเนี่ยพูดผิดนิดนึงอ่ะมันจบเลยนะไอ้คำว่า pressure เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยไปพูด it's been a pressure to meet you แบบกดดันมากที่จะได้เจอคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพูดกันนะครับถ้าสมมติบอกยังไม่เก่งนะครับแล้วพูดอาจจะพูด pressure หรือ pressure ผิดเนี่ยสวัสดีตอนเช้ามันเป็นสิ่งที่กดดันมากที่เจอคุณมันก็ไม่ใช่อ่ะครับโดยนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ basic greetings นะครับหรือว่าการทักทายภาษาอังกฤษครับโดยถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์นะครับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ